เอ๊ะผมถามนิดนึงแล้วคนที่บริจาคตังค์ให้พรรคคุณสุเทพเนี่ยเงินตอนนี้มันไปอยู่ไหนทางปฏิบัติจะส่งคนลงเลือกตั้งไหมก็คงไม่แล้วล่ะถ้าไม่ส่งก็ต้องมีคำอธิบายกับคนที่ช่วยบริจาคตังค์เมื่อวานนี้ที่ราชบุรีมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมก็เห็นบอกว่าไปบ้านแน่คุณวิวัฒน์นิติกาญจนาใช่ไหมกำนันตุ้ยที่บอกนายกอบจราชบุรีนะฮะซึ่งเป็นสามีของคุณบุญยิ่งนิติกาญจนานะฮะเป็นส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐเห็นบอกว่ามีส.ส.มีประชาธิปัตย์มา2คนด้วยประชาธิปัตย์ไปหมด2คน2คนเนี่ยฮะโผร่วมโต๊ะราชบุรีมีกี่คนอ่ะ5ใช่มั้ยฮะราชบุรีการเลือกตั้ง66นี่ผมไม่แน่ใจกลุ่มที่ไม่ไปนี่มีแค่กลุ่มปรินาปรินาอ๋อลืมไปเลยว่ามีปรินาอยู่ราชบุรีคือจะว่ายังไงก็ตามแต่รอบนี้ปรินาไม่ไปประจบนะครับต้องชมเขาเหมือนกันครับทั้งจังหวัดไปหมดมีแต่ปรินากลุ่มเขาไม่ไป ไม่ไปเนาะนะครับคนที่ไปนี้ที่อยู่ประชาธิปัตย์คือคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์นะครับส.ส.ราชบุรีเขต3พรรคประชาธิปัตย์แล้วอีกคนนึงคือคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ในคนนี้เห็นบ่อยนะตามหน้าข่าวส.ส.ราชบุรีเขต4ประชาธิปัตย์เหมือนกันนะครับก็อันนี้คือที่ไปเนาะนะฮะทันทีที่ไปถึงบ้านทางคุณวิวัฒน์กำนันตุ้ยเนี่ยนะฮะพลเอกประวิตรทักทายว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะรักกันอยู่หรือเปล่าแต่ฉันยังรักพวกแกนะนี่นะฮะนี่ใช้คำว่าแกด้วยนะอุตส่าห์ลาครม.เลยนะแกเอ๋ยนะฮะซึ่งทุกคนพร้อมใจกันตอบว่ายังรักลุงอยู่พลเอกประวิตรก็บอกว่าเห็นว่านายกจะมาราชบุรีวันพฤหัสพวกส.ส.ก็ตอบกับพลเอกประวิตรว่าพวกเราต้องไปรับนายกตามหน้าที่พลเอกประวิตรก็บอกก็ไปเถอะท่านเป็นนายกก็ไปทำตามหน้าที่นะครับดีไม่บอกอดทนหน่อยก็ไปเถอะไปมันก็กลับแล้วอะไรแต่การที่คนอายุ78ต้องนั่งรถ100กิโลเพื่อไปเอาใจกำนันเนี่ยนะมันก็แสดงถึงสภาพซึ่ง4ปีก่อนเราจะไม่เห็นนะพลเอกรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมต้องนั่งรถ100กิโลในวัย78ครับกำนันมาอยู่กับผมเธอผมรักกำนันกำนันมาเธอผมโดดประชุมมากำนันในแง่บารมีมันหายไปเยอะนะลดลงเยอะนะต้องนั่ง100กิโลมาง้อกำนันนะทีนี้ไอ้ลักษณะแบบนี้มันจะมีในพิษณุโลกและนครสวรรค์หรือเปล่าเพราะว่าประวิตรเนี่ยมีกำหนดการลงพื้นที่ในนครสวรรค์และพิษณุโลกวันที่20มกราคมนะฮะครับลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วที่เพชรบูรณ์ผมว่าพิษสันติพร้อมพัดพิษณุโลกเนี่ยไม่น่ามีพิษณุโลกทำไม่ได้สาเหตุเพราะว่าพิษณุโลกมีบ้านใหญ่แล้วซึ่งตัดสินใจแล้วอยู่กับพรรคไหนใช่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นพิษณุโลกไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้นครสวรรค์เนี่ยนครสวรรค์ใครคือบ้านใหญ่นครสวรรค์เนี่ยคือส.ส.เนี่ยรู้จักนครสวรรค์บ้านแตกแล้วไปวีรกรไปนู่นแล้วภูมิใจไทยนี่โลดนี่คงไปรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นนครสวรรค์ก็ไม่สามารถเกิดซีนนี้ได้คือนครสวรรค์เนี่ยเป็นมีบ้านใหญ่หลายคนร่วมมือกันน่ะเป็นการลงขันกันต่างๆราชบุรีเนี่ยก็คือจริงๆของประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแนวบ้านใหญ่ไงนะครับแต่กำนันเนี่ยเขาใหญ่จริงเพราะว่ากำนันเนี่ยเป็นนายกอบจด้วยครับคือสามีเป็นนายกอบจภรรยาเป็นสสอย่างเงี้ยคือใหญ่แล้วดูบ้านเขาก็ใหญ่จริงขนาดแล้วก็รวมอดีตสสมาด้วยไง50กว่าคนรวมต่างพรรคมาด้วยรวมสสในพื้นที่ต่างพรรคมาด้วยครับก็ให้ภาพทั้งจังหวัดใช่ไหมแต่ว่าพิโลกราชบุรีเอ้ยพิโลกนครสวรรค์คงไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่แน่อาจจะแบบลงทุนกับบ้านใหญ่เต็มที่ก็ได้ใช่ไหมฮะทุ่มเทกันแต่พิษณุโลกผมไม่เชื่อว่าจะเกิดถ้าเกิดผมให้เหยียบหน้าเลยถ้ามองว่าลงไปไว้ไหนถ้าเกิดเนี่ยที่พิษณุโลกเกิดผมให้ทั้งกายกับว่าเหยียบเอาขยี้ด้วยเลยถ้าเกิดนะตะปูได้ไหมด้วยครับได้เลยครับถ้าเกิดผมให้เหยียบขยี้หน้าได้เลยครับครับเอาไม่เป็นไรนะแต่ว่าถามถึงคุณไปวันไหนนะวันนั้นจะไม่โผล่มานะครับคุณปรินาโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับยาวพูดแทนทีละเขตเลยนะเช็คเพจปรินาเลยเหรอทีมของกองบรรณาธิการเวกับก็ส่งมานะคุณปรินาผมไม่ได้ติดตามแต่ว่านะครับเรียนพลเอกประวิตรสาเหตุที่ไม่ได้ไปเสียดายครับไม่ได้ไปต้อนรับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบ้านนั้นเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะครับก็คือบ้านที่คุณประวิตรไปนะครับตอนเขาลงเลือกตั้งซ่อมก็แข่งกันอยู่เนี่ยเห็นซัดกันอยู่ใช่นะครับแล้วก็เนี่ยใช่ไหมฮะ5เขตนะราชบุรีนะคุณปรินาโพสต์ถึง5เขตเลยนะว่าเขตนี้ต้องอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างเช่นเขต1เขตบุญยิ่งชนะแน่นอนค่ะนอนมาค่ะนี่นะครับแล้วก็เขตน้องแคมป์เขต2เนี่ยนะครับน้องแคมป์อัครเดชใช่ไหมนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์กันไปก็ต้องยอมรับว่าคนเก่าเป็นต่อเยอะแต่คนใหม่ทำการบ้านหนักกระเป๋าตังค์หนักเตรียมต่อสู้อะไรเงี้ยเขต3 4 5ที่ผมอาจจะไม่อ่านคุณผู้ชมลองเข้าไปดูมันยาวเขาวิเคราะห์ยาวเหยียดแล้วผมก็เพิ่งได้มีโอกาสได้เห็นแต่เป็นวิเคราะห์แบบจุดยืนตัวเองเป็นพลังประชารัฐป่ะไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละสิฮะว่า
จุดยืนคุณปรินาเนี่ยนะฮะมองจากมุมไหนนะฮะอาจจะเป็นมองจากมุมตอนนี้เขาเป็นประชาชนธรรมดาใช่ใช่ใช่ก็คงจะมีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้เล่นการเมืองใช่ไหมฮะเป็นคนที่คุกคีในพื้นที่ด้วยกันนะครับเป็นคนที่อยู่ราชบุรีมาอย่างยาวนานนะครับถึงไหนแล้วนะฮะคุณประยุทธ์ก็ไปตกลงไปราชบุรีพฤหัสนี้นะครับคุณเอกประวิตรก็มาก่อน2วันสงสารแกนะครับอย่างเงี้ยไปแล้วมันจะเขินใช่ไหมแต่ไม่เขินเราสสก็ต้องไปต้อนรับแกแต่ว่ามันก็เป็นการต้อนรับที่แกก็มันเสียเหลี่ยมไปแล้วไงเขาจะโกรธกันไหมอ่ะเมื่อวานก็มองหน้ากันลำบากไงก็งานกล่อยอ่ะใช่ไหมคือแบบคนกะจะมาเอาของไงแล้วรุ่นพี่มาตัดหน้าปาดหน้าเค้กไปก่อนนะครับแต่ไม่มาประชุมครม.ยังยกหูโทรหาเลยนะใช่นะครับไม่แต่เสียป้อมบอกก็ไม่ได้โทรคือเมื่อวานนี้มันคือสุดยอดของการเล่นละครหลอกประชาชนคนนึงบอกว่าลาเพราะป่วยครับไม่ใช่ไอคนที่ลาเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวเองป่วยส่วนไอคนที่เห็นใบลาเนี่ยบอกว่าเขาลาเพราะป่วยครับหลังจากนั้นไอคนที่ถูกคนอื่นบอกว่าเขาป่วยเนี่ยเขาบอกไม่ได้ป่วยเขามีธุระแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอคนที่บอกว่าคนอื่นป่วยเนี่ยก็ให้ลูกน้องบอกว่าได้โทรหาคนที่อ้างว่าป่วยส่วนคนที่บอกว่าถูกโทรหาเนี่ยบอกไม่เห็นมีใครโทรไม่ในแง่นี้เนี่ยมันคือปาฏิเต็มที่แล้วในแง่นี้แปลว่าต่างคนต่างมีไพ่อะไรบางอย่างในมือที่ยังต้องเกรงใจกันอยู่ใช่ไหมไม่มันคือสงครามอีโก้ของคนแก่ตอนนี้เราเห็นคนแก่อายุ78 68ทะเลาะกันเหมือนเด็กแย่งไอติมครับแล้วไม่รู้ว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรแต่เขาก็ยังแบบต้องแสดงความแคร์กันไงใช่ไหมแสดงความแคร์ยกหูเงี้ยแปลว่าเขายังแคร์บิ๊กป้อมอะไรบางอย่างอยู่ไม่ประเด็นคือไอ้ที่บอกว่ายกหูเนี่ยโฆษกเป็นคนบอกประยุทธ์ไม่ได้บอกอนุชาเป็นคนบอกว่าประยุทธ์ยกหูแล้วประวิตรก็บอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องครับอาจจะยกหูว่าท่านมีพัสดุมารับอะไรอย่างเงี้ยหรือโทรมาจากเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีการพูดไม่ตรงกันอย่างมากของ2คนเนี้ยระหว่างคนอายุ78กับคนอายุ68ที่พูดไม่ตรงกันหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อ2คนเนี่ยพูดไม่ตรงกันเนี่ยมันต้องมีคนโกหกแล้วการโกหกเนี่ยเกิดจากการบลัฟกันทางการเมืองก็ยังเชื่อว่าในเส้นทางการบลัฟเนี่ยอ๋อตีกันจริงอยู่แล้วครับถ้า78ต้องถึงขั้นนั่งรถ100กิโลไปเอาของตัดหน้าคนอายุ68ในวันพฤหัสเนี่ยมันไม่ไหวกันแล้วผมได้ยินผมมีความสุขนะคือผมรู้สึกว่านี่ผมยิ่งอยากจะเห็นเขาตีกันนึกออกใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าการที่เขาแตกกันมากเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราอะนะไม่รู้กันในนะผมอย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งอะคือจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยหมดความชอบธรรมแล้วล่ะไม่ควรจะเล่นการเมืองเลยครับแต่ว่าผมก็น่าสนใจว่าพลเอกประวิตรอยู่ดีก็มาท้าตีท้าต่อยกับบิ๊กตู่ในทางการเมืองนะแม้ว่าต่อหน้าเขาจะไม่อะไรก็แล้วแต่ว่าทางนึงก็บอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยความหมายมันคืออะไร อันนี้น่าสนใจว่าบางทีเขาอาจจะขยี้บิ๊กตู่ก็ได้ว่ามึงนี่แหละตัวทำให้ขัดแย้งก้าวข้ามความขัดแย้งคือพร้อมจับมือกับทุกคนคแต่ว่าเล่นตู่ครับแต่ซึ่งในแง่นึงก็คือการเล่นตู่คือเส้นทางประวิตรรอดแล้วไงเพราะตอนนี้ตู่คือขาลงไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นคนทริกกี้ทางการเมืองไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาเหมือนไม่ธรรมดาก็อาจจะความเป็นตัวของตัวเองหลังจากพ้นเงาตู่มาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แพรวพราวมันเกิดคุณชุวิตพูดแล้วดูประวิตรดีไปหมดเลยเป็นตัวผมว่าเป็นอะไรที่มันขยี้ประยุทธ์อะไรที่มันขี้ขยี้ประยุทธ์เนี่ยนะดีหมดแหละผมว่ามันเป็นเหมือนการเอาตัวรอดซึ่งมันก็เรื่องธรรมดาไม่อะไรไม่ได้จะให้คุณประยุทธ์เขารู้สึกแย่ต้องไปขยี้คนใกล้ตัวไหมใช่ไหมคือผมอยากรู้ความจริงอยากรู้ข้อเท็จจริงบางอย่างว่าทำไมที่ผ่านมาอะไรมันไม่ขยับเลยใน8ปีที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นที่ตู่ก็ได้หรือบางทีมันอาจจะบิ๊กป้องไว้ผมอยากให้เขาแฉกันทั้งคู่นี่แหละนะก็เหลืออย่างเดียวคือเหลือแค่พลังประชารัฐประกาศไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาตินั่นคือเป็นไม่มีทางไม่หรอกผมว่าปัจจัยที่เขาต้องแสดงออกเพราะมันใกล้เข้าใกล้เลือกตั้งไงเพราะเมื่อเข้าใกล้เลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็มันเป็นภาวะของการเอาตัวรอดนะใช่ไหมพรรคการคือจริงๆเราก็พูดกันมานานแล้วว่าพอเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งเนี่ยทุกพรรคร่วมรัฐบาลต้องเล่นเกมลอยแพประยุทธ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของการเป็นการเมืองของฝั่งรัฐบาลในช่วงใกล้เลือกตั้งที่ทุกครั้งก็จะต้องมีการโยนขี้ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดจากพรรคใหญ่ที่สุดที่เป็นการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าธรรมชาติของคนเป็นรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนจะเกลียดมากกว่าชอบอยู่แล้วเมื่อเข้าสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยคนที่เป็นพรรคร่วมผมคิดว่าแทบทุกยุคก็จะเล่นเกมนี่คือบอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากพรรคใหญ่ส่วนพวกผมเนี่ยพยายามจะแก้ประชาธิปัตย์ก็เล่นเกมแบบนี้นึกออกไหมเวลาร่วมรัฐบาลกับใครพอเข้าสู่เลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าเราไม่ได้มีปัญหานะไอ้ต้นตอนเนี่ยคือไอ้พรรคแกนนำรัฐบาลมันเป็นตัวสร้างปัญหาประวิตรก็เล่นเกมแบบที่ประชาธิปัตย์เคยใช้ไม่ได้เป็นความฉลาดอะไรหรอกแต่ว่าก็เป็นเกมแต่คราวนี้ปัญหาคือว่าแกนนำหลักของรัฐบาลมันคือพลังประชารัฐไงทำไมไปลงตู่คนเดียวไงเพราะตู่แยกตัวไงเออนี่ก็เป็นความฉลาดของประวิตรถ้าตู่ไม่แยกตัวก็จะไม่มีการโยนกันถ้าเป้ามันกลายเป็นว่าเป้ามันเป็นพรรคใหญ่รัฐบาลในแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะเออพลังประชารัฐแยกตัวมาจากบิ๊กตู่ให้บิ๊กตู่รับไปคนเดียวเพราะรู้ว่าคนนี้ทิ้งไปละขาลงอย่างน้อยก็ยังทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีแกนหลักอยู่คือพลังประชารัฐแต่ปัญหาคือว่า
พอมานั่งไล่ดูคนของพลังประชารัฐแล้วจะได้ส.ส.สักกี่คนนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็เลยยังไม่รู้ความชัดเจนแน่ๆครับนะครับแต่ก็อีกนิดนึงนะฮะก่อนจะเบรกนะครับตกลงแล้วเนี่ยนะครับตามข่าวก็คือว่าตระกูลเหล่าธรรมทัตนะฮะซึ่งนำโดยทางคุณอเนกนะฮะดร.เนกเหล่าธรรมทัตนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยอว.เนี่ยนะฮะอะไรวิจัยนวัตกรรมอะไรเนี่ยนะฮะผมจำไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรครวมพลังนะครับเป็นบิดาของคุณเขตรัฐใช่ไหมนะครับส.ส.นะฮะของพรรครวมพลังเช่นเดียวกันก็กำลังจะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติอ๋อตกลงอเนกไปด้วยใช่ไหมทั้งครอบครัวแล้วอเนกก็ไปด้วยแล้วหรอทั้งครอบครัวนะครับเบื้องต้นเห็นบอกว่าจาเนตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปราชการที่ประเทศอังกฤษนะครับก็มีท่าทีว่าตอบรับแหละเอ๊ะผมถามนิดนึงแล้วคนที่บริจาคตังค์ให้พรรคคุณสุเทพเนี่ยเงินตอนนั้นไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือพรรคปิดกิจการแล้วตังค์มันไปอยู่ใครเนี่ยยังเขายังไม่ปิดกิจการตัวพรรคยังมีอยู่ก็ในทางปฏิบัติจะส่งคนลงเลือกตั้งไหมก็คงไม่แล้วล่ะฮะถ้าไม่ส่งก็ต้องมีคำอธิบายกับคนที่ช่วยบริจาคตังค์นะเอาตังค์เขาไว้ตั้งเยอะนะครับยืนปิดกิจการเนี่ยมันเงินไปอยู่ไหนอ่ะใครบริจาคนะฮะอาจารย์ศิโรจน์นั่นน่ะสิครับเราทราบไหมเอาจริงไม่ทราบนะหลังไมค์ก็ไม่ทราบอ่ะไม่ทราบเลยครับคุณสุเทพเขามีหน้าตักของเขาอยู่มั้งใช่ผมว่าคุณสุเทพตอนที่เขาจัดเลี้ยงไงเขาได้เยอะนะ30 ล้านใช่ไหมตอนนั้นโอ้โหใช่ป่ะรวมพลังประชาชาติไทยเลยตอนนั้นได้30นะเยอะนะจำไม่ได้แล้วเขาได้ไปหลายทีเหมือนกันนะครับภาพคุณสุเทพเดินถือถุงบริจาคอย่างนี้ร้อนเข้ามาอยู่ในหัวเลยฮะแต่ว่ารายงานข่าวนะบอกว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นคนทาบทามดร.อเนกเองนะฮะบอกว่าให้มาร่วมงานรวมไทยสร้างชาติให้เข้าไปช่วยในการยกร่างนโยบายพรรคแปลว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีอเนกเป็นคนยกร่างไม่ธรรมดานะครับเพราะอาจารย์อเนกก็เคยเป็นระดับหัวหน้าพรรคมาแล้วครับแล้วก่อนจะเป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเริ่มเส้นทางทางการเมืองด้วยการเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลังจากนั้นก็ไปเป็นหัวหน้าพรรคมหาชนของเสนันนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงตอนนั้นมหาชนได้กี่ที่นั่งนะครับคุณชูวัฒน์จำได้ไหมคนลุ้นว่าจะเป็นที่3ของประเทศแต่รู้สึกได้ส.ส.จริง3คน จากความเชื่อว่าจะเป็นพรรคอันดับ3ระหว่างเพื่อไทยประชาธิปัตย์แล้วมหาชนนี่สมัยเลือกตั้งปี48หรือ49ผมจำไม่ได้แล้วนะครับอาจจะจำผิดนะครับแต่ว่าความคาดหวังคนคิดว่าพรรคนี้จะเป็นพรรคที่3ปรากฏว่าแต่ส.ส.ที่ได้เนี่ยน่าจะ3คนถ้าจำไม่ผิดนะมันก็แต่ก็ไม่เขาก็โอเคเขาก็ได้3ไงแต่จากที่3เป็น3คนก็โอเคนะโอ้อะรายงานข่าวเติมอีกหน่อยนึงเพราะว่าคุณอเนกเนี่ยรายงานข่าวนะฮะบอกว่าอเนกเนี่ยบอกว่าจะไม่ได้เข้าไปคือพร้อมจะเป็นทีมงานแบ็กอัพให้แต่จะไม่เป็นสมาชิกและไม่ออกหน้าออกตาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะพักวางมือทางการเมืองสักพักครับแต่ลูกหลานก็แน่นอนก็ต้องหาที่หาทางให้คุณเขตรัฐด้วยนะเข้าใจคุณเขรัตออกแล้วนี่ลาออกจากส.ส.ด้วยแต่ว่าการบอกเป็นทีมแบ็คอัพแปลว่าพร้อมจะเป็นรัฐมนตรีนะถ้าอย่างเงี้ยใช่ก็คือไม่รับตำแหน่งบริกรรมการบริหารพรรคหรือว่าไม่รับตำแหน่งส.ส.ใช่ไหมขอเป็นรัฐมนตรีอันนี้เป็นวิธีเล่นการเมืองของยุคนี้อีกแบบเผ่าพันธุ์นึงนะคือกูไม่เป็นส.ส.ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่เป็นทีมแบ็คอัพแล้วรอเป็นรัฐมนตรีคือถ้าสายนี้คือสายไม่ลงทุนนะครับไม่ต้องเดินสายหาเสียงแล้วก็ไม่ต้องเป็นกรรมการก็ไม่ต้องแบบเสี่ยงโดนดำเนินคดีแต่ว่าวันไหนพรรคชนะเนี่ยเราเป็นรัฐมนตรีให้คุณครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือโยกของรวมพลังทั้งหมดมาอยู่รวมไทยสร้างชาติใช่ไหมถูกไหมฮะครับก็แปลว่าแล้วทำไมไม่จะไปตั้งรวมไทยสร้างชาติทำไมไม่มาอยู่รวมพลังประชาชาติไปเลยตั้งแต่แรกก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยไม่เอาสุเทพแค่นั้นเองแต่คุณสุเทพก็ยังมีบทบาทในรวมพลังไงใช่ไหมโครงสร้างพรรคยังเป็นของเขาถ้าพรรคไม่เหลือผู้จริงไม่เหลือแบบแกนนำหลักๆแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้ทำแล้วมั้งในทางปฏิบัติอ่ะนะฮะตัวพรรคอาจจะยังอยู่เผื่อเดี๋ยวมันดีคืนดีคุณสุเทพมาเปิดตัวพรรคไม่คุณเชฟอาจจะแถลงว่าผมสนับสนุนรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จบเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้รวมพลังก็อาจจะอยู่ไปก่อนอย่างนี้ถูกไหมฮะครับนะครับเห็นเมื่อวานนี้ครม.เขามีแต่งตั้งอีก2คนนะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะฮะนี่ก็เป็นฤดูกาลมันไม่ควรจะเป็นฤดูกาลการแต่งตั้งแล้วเนาะเพราะมันอยู่ท้ายรัฐบาลเต็มทีนะครับแต่มันก็เห็นอะไรหลายอย่างนะเขาตั้งทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะใช้งบราชการในการหาเสียงเหรอหรือใช้ตำแหน่งแห่งที่ประโยชน์ทางราชการในการหาเสียงเหรออุ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นสิก็มันเหลืออีกแค่เผลอๆคุณจะยุบสภาได้อีกไม่เกินเดือนละนั่นน่ะสิตั้งทำไมอ่ะเงินเดือนหวังได้เหรอก็ไม่ได้หวังได้มั้งเงินเดือนครับมันได้เครื่องราชตำแหน่งพวกนี้เท่แป๊บเดียวเนี่ยนะแป๊บเดียวก็ได้เครื่องราชติดหน้าบ้านได้หรือจะเอานามบัตรนามบัตรไปใช้หาเสียงเงี้ยเหรอก็อาจจะอย่างนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเล็กๆน้อยก็เอาเนาะแต่สำหรับนักการเมืองมันก็สำคัญใช่ไหมคือการมีเครื่องราชการมีนามบัตรเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะนะแตกต่างกันเยอะระหว่างคนไม่มีเครื่องราชแล้วก็ไม่มีนามบัตรนะคนละชนชั้นกันเลยครับ
แต่ทั้งหมดเนี่ยเบรกแรกเนี่ยเป็นข่าวซึ่งไม่มีประโยชน์กับประเทศนี้เลยนะเป็นข่าวซึ่งเกี่ยวข้องแต่กับการแย่งอำนาจของคนแก่2คนแล้ววิธีการในการแย่งอำนาจเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เอานโยบายเป็นที่ตั้งเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งมีแต่เรื่องของการชิงเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองทำเหมือนประเทศเนี่ยเป็นบ่อนการพนันแล้ว2คนเนี่ยเป็นเหมือนกับพวกเซียนไพ่เซียนโป๊กเกอร์โยนไพ่บลัฟกันว่ากูโยนไพ่นี้มึงโยนไพ่ไหนแล้วประเทศเนี่ยเป็นเหมือนบ่อนของ2คนเนี่ยครับนะฮะก็ให้คุณผู้ชมได้ดูความทุเรศนะครับนะฮะของคนมีอำนาจแล้วผมย้ำว่าผมว่าทุกคนไม่ว่าจะกายหรือชุมชนเห็นว่าเวลาเราพูดถึงข่าวเลือกตั้งประเทศอื่นเนี่ยเราไม่เคยเห็นข่าวเลือกตั้งประเทศอื่นเป็นแบบนี้ใช่การตัดหน้าการชิงดีชิงเด่นการเล่นเหลี่ยมเล่ห์เหลี่ยมการเล่นสกปรกโดดประชุมครม.ไปล็อบบี้กำนันแล้วก็บอกว่าผมรักกำนันผมโดดประชุมมหากำนันผมเชื่อว่าประเทศอื่นไม่มี